ชาชาโชว์ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับนะคะสาวน้อยที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆในช่วงนี้เลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตอันดับ1ของ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจากค่ายซองเดอร์ค่ะคำสัญญาที่ชานุมานนะคะต้อนรับน้องแอมชนทิชาเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะเสียงน่ารักจังเลยอ่ะตอนนี้น้องแอมอยู่ที่จังหวัดไหนคะเนี่ยอำนาจเจริญค่ะบ้านของอ๋อเป็นสาวอำนาจเจริญนะอ่ะให้น้องแอมทักทาย FC เป็นภาษาอีสานเลยก็ได้นะน้องแอมนะสวัสดีค่ะเป็นจังใดเนาะค่ะสบายดีอยู่บ่สบายดีอยู่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องแอมความรู้สึกที่ตอนนี้เพลงของเราคำสัญญาที่ชานุมานติดชาร์ตอันดับ1ของ90ลูกทุ่งรักไทยรู้สึกยังไงบ้างแอมรู้สึกดีใจมากเลยค่ะจนหนูแบบตกใจเลยว่าโหเป็นคลื่นวิทยุที่แบบคุณตาของหนูชอบฟังค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วแบบก็แบบฟังทั้งวันแบบมีแต่คนขอเพลงน้องแอมทั้งวันนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็แอบภูมิใจนิดหน่อยนะคะอยากขอบคุณใครบ้างคะน้องแอมที่ทำให้เราแบบมีวันนี้วันที่เพลงประสบความสำเร็จยอดวิวส์ใน YouTube ดีงามมาแรงอันดับ1เพลงติดชาร์ตอันดับ1ที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะค่ะน้องแอมก็ต้องขอขอบคุณคุณครูศาลานะคะที่ช่วยแต่งบทเพลงนี้ขึ้นมาให้น้องแอมค่ะทำให้คนในจังหวัดน้องแอมค่ะคนทำให้คนในจังหวัดน้องแอมรักน้องแอมมากขึ้นแล้วก็ทำให้จังหวัดของแอมจากจังหวัดเล็กๆมีชื่อเสียงแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับ FC ของแอมค่ะที่ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องแอมตลอดเลยนะคะน้องแอมนี่เป็นแบบว่าแชมป์ตอนประกวดดวลเพลงชิงทุนนี้21สมัยเลยนะโอ้โหเยอะมากเลยนะน้องแอมนะค่ะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ17ปีค่ะอุ้ย17นะพี่ออย19นะคะต่างกัน2ปีเองอะ ทำไมต้องหัวเราะเหมือนไม่เชื่อด้วยคะ นะน้องแอมนี่ร้องเพลงมาตั้งแต่กี่ขวบคะเนี่ยตอนร้องประกวดแรกป.3อ๋อป.3เลยใช่ไหมนี่ตัวเล็กๆมากๆเลยใช่ไหมใช่อ๋อแล้วตอนนั้นใช้เพลงของพี่ๆคนไหนประกวดล่ะคะน้องแอมอ๋อเพลงแรกของหนูเพลงของพี่วีระดาวงเทวันค่ะพี่หนูจำชื่อเพลงรอเพราะรักหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ใช่ไหมเพราะเป็นเพลงที่เพราะมากเนาะนะคะแล้วตอนนี้นี่คือพอเราแบบว่ามีซิงเกิลเป็นของตัวเองประสบความสำเร็จแฟนเพลงชื่นชอบมี FC ทั้งประเทศงานตอนนี้แน่นขนาดไหนคะน้องแอมก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่ค่ะก็มีเกือบทุกวันอือหือเขาเรียกว่าแน่นแล้วล่ะค่ะแต่มีแอมปวดอะไรนะจ๊ะไม่สบายค่ะอ๋อนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับก็ทำงานไปด้วยแล้วเราเรียนไปด้วยใช่ไหมคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปแบบร้องเพลงแทบจะไม่ได้แล้วค่ะนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆด้วยนะค่ะแล้วน้องแอมแบ่งเวลาเรียนกับเวลาไปร้องเพลงยังไงคะตอนนี้ช่วงนี้งานมันก็ยังไม่แน่นจนหนูต้องทำทุกวันนะคะค่ะไปจังหวัดแล้วก็เป็นงานตอนเย็นตอนเช้าหนูก็จะไปโรงเรียนค่ะตอนบ่ายว่าตอนเย็นหนูก็จะกลับมาบ้านแล้วก็ทำงานค่ะนะคะก็มีเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะพี่ออยเห็นตารางงานนี่โอ้โหเดี๋ยวจนถึงสิ้นเดือนนี่คือแบบแน่นมากเลยนะสู้ๆนะคะนะได้ยินมาว่าเพลงคำสัญญาที่ชานุมานเนี่ยครูสลาคุณวุฒินะคะท่านแต่งเพื่อน้องแอมนี่โดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นบ้านเกิดของแอมแล้วก็คือเป็นเพลงเหมือนบอกตัวของน้องแอมเลยค่ะว่าน้องแอมทำงานที่ไหนบ้านของแอมอยู่อะไรค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องของลาบปลาคังด้วยที่อยู่ในเพลงใช่ค่ะนะคะเป็นครัวชื่อครัวอิ่มเอมพี่ออยได้ยินในชื่อเพลงครัวนี้เป็นของครอบครัวของแอมเองหรือเปล่าคะค่ะเป็นครอบครัวของหนูค่ะเป็นกิจการที่ผ่านทำร้านอาหารขึ้นมาอ๋อนะคะเท่ากับครัวอิ่มเอมนี่คือเป็นกิจการของที่บ้านของแอมเลยเนาะใช่ค่ะเนาะเมนูขายดีใช่ลาบปลาคังเหมือนในเพลงหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะก็จะเป็นลาบคังค่ะคนที่เข้ามาก็ต้องได้กินปลาคังมันแซ่บยังไงบ้างคะน้องแอมไหนลองเล่าให้พี่ออยฟังหน่อยซิลาบปลาคังเนี่ยปลาจะเป็นปลาโขงค่ะปลาแม่น้ำโขงจะหายากค่ะเพราะว่าน้ำลึกแล้วก็หาซื้อยากแล้วก็มีราคาที่แพงถ้าแบบตามภาคในจะบอกว่ายังไงดีอะถ้าเป็นปลาแม่น้ำโขงปลาอันนี้ก็เป็นปลาที่ราคาแพงแบบโลละ300อะไรเงี้ยค่ะอ๋อค่ะจะเป็นปลาเนื้ออ่อนอืมจะเป็นหนังลื่นๆนะคะค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาจะเอามาต้มแล้วก็เป็นลาบต้มยำนะคะแซ่บอีหลีอีหลอเลยเนาะแมนค่ะแมนนะคะแล้วเวลาที่คนที่เขาไปที่ครัวอิ่มเอมในเพลงของน้องแอมเนี่ยน้องแอมมีหน้าที่ทำอะไรอยู่ในครัวคะหนูก็ส่วนใหญ่จะรับลูกค้าค่ะหนูเพราะว่าหนูพูดเก่งแล้วก็กล้าพูดกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะรับบิลลูกค้าแล้วก็จะเป็นคนเช็คเงินแล้วก็เสิร์ฟอาหารค่ะคือเราไม่จ่ายตัวค่ะเราจะช่วยทุกอย่างเลยอ๋อนะคะอีกหน่อยต้องมีหน้าที่ร้องเพลงให้ลูกค้าฟังนะใช่ไหมลูกค้าจะเข้ามาหาก็จะแบบขอฟังสักท่อนหน่อยค่ะเออนะคะตอนนี้ได้ข่าวว่า FC นี้ไปที่ร้านครัวอิ่มเอมนี่คือแน่นมากเลยนะน้องแอมใช่ไหมค่ะคือช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาคือแบบมีทุกวันเลยค่ะบางทีหนูมาเจอเขาไม่ได้เพราะว่าหนูติดงานค่ะค่ะนะเขาก็จะย้ายเพลงนะคะแล้วก็คือตอนนี้ก็คือน้องแอมก็คือแฮปปี้มีความสุขมาก FC ส่วนใหญ่ของเรานี่เป็นแบบว่ารุ่นไหนคะที่มาแบบติดตามน้องแอมมาเอ็นดูน้องแอมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นยายเลยค่ะรุ่นแม่เพราะว่าหนูร้องเพลงของคุณแม่สิริพรนะคะจะเป็นเพลงเก่าๆแล้วก็จะใจยายๆคนที่มีอายุนิดนึงค่ะแล้วก็เป็นเด็กด้วยใช่ค่ะหนูน้อยค่ะค่ะนะคะเท่ากับว่ามีทุกเพศทุกวัยตั้งแต่รุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่จนรุ่นแบบว่าคุณยายของเราเลยเนาะใช่ไหมเอ่ยอ่านะคะมี FC 90นะบอกว่าอยากให้น้องแอมร้องสดๆเพลงที่ตอนประกวดให้ฟังสักนิดนึงเพลงของพี่นางก็ได้ค่ะสักท่อนนึงได้ไหมเพลงไหนที่เราถนัดของพี่นางสิริพรปลายทางก็ได้จ้ะปลายทางที่ไหนเอาท่อนนึงนะจ้ะได้ สั้นๆพอนะใจผู้สาวอำเภอนางรองถูกความหม่นมองครอบครองมานานแรมปีผู้เบาอุบลคนไกลอายบ่ยายดีถนนหมายเลข24บ่มีรถอายผ่านมาโดนใจสุดๆนะคอยทางที่นางรองนะคะนี่แหละค่ะแชมป์21สมัยของดวลเพลงชิงทุนนะคะแล้วซิงเกิลต่อๆไปเราได้มีวางแผนพูดคุยกับผู้ใหญ่ยังไงบ้างไหมคะน้องแอมยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวแอมยังว่าจะมีซิงเกิลต่อไปเมื่อไหร่นะคะก็ต้องคอยติดตามนะคอยฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยเข้าไปดูแบบว่าใน YouTube ด้วยเนาะสำหรับเพลงใหม่ๆของน้องแอมเดี๋ยวคงไม่นานคงน่าจะได้ฟังกันด้วยนะคะตอนนี้ติดตามน้องแอมที่ช่องทางไหนได้บ้างคะแฟนเพจ Facebook หรือว่าจะเป็น IG TikTok อะไรอย่างนี้เล่นอะไรบ้างน้องแอมมี YouTube ค่ะชื่อว่าแอมชนทิชา Official ค่ะแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นแอมชนทิชาเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเพจค่ะ TikTok แอมชนเป็นชื่อเดียวหมดเลยอ๋อนะ TikTok ก็มีเล่นด้วยใช่ไหมแล้วเวลาเราเล่น YouTube นี่เราทำคลิปอะไรลง YouTube บ้างอะคะชื่อรายการค่ะหนูมีชื่อรายการอ๋อเหรอชื่อรายการอะไรวันเหงากับเราเองนี่นะปกติหนูแอมเป็นคนขี้เหงาเหรอคือเป็นหนูวันนั้นหนูอะไรทำค่ะ หนูไปถ่ายซิงเพลงกับอาจารย์จินนี่ภูไทยค่ะแล้วก็เลยพูดขึ้นมากับพี่ว่าเรามาอัดคลิปกันก็แบบแต่แรกก็ไม่ได้แบบก็พูดไปว่าวันเหงากับเราเองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแล้วทีเนี้ยเริ่มแบบประกวดร้องเพลงมีคนมาติดตามเราเยอะๆแล้วเราก็เริ่มทำแบบลองทำรายการไหมแบบเป็นคลิปเฉยๆแต่แค่มีหัวข้อชื่อเรื่องว่าแบบวันเหงากับเราเองอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นขั้นเป็นตอนแบบจริงจังเลยนะคะคลิปไหนคนเข้าไปดูเยอะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะก็การทำงานของหนูค่ะว่าคือถ้าหนูมีงานเนี่ยค่ะหนูก็จะถ่ายสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาทำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าวันไหนถ้าเกิดน้องแอมได้โชว์ฝีมือล่าปลาคังก็ต้องทำลง YouTube ด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวจะแจกสูตรนะคะให้น้องแอมนะคะฝากผลงานนะคะเพลงของน้องแอมแล้วก็ร้องสดๆให้พี่ออยแล้วก็แฟนๆชาว90ให้ฟังชักชื่นใจสักหน่อยสิคะสำหรับเพลงในอันดับ1ของ10อันดับเพลงดังค่ะค่ะหนูแอมก็ต้องขอฝากเพลงของน้องแอมด้วยนะคะคำสัญญาที่ชานุมานค่ะทางช่อง YouTube ฟังดึงค่ะร้องสักท่อนนึงนะได้เลยจ้าเอาท่อนที่น้องแอมชอบที่สุดก็ได้นะค่ะสักครู่นะคะได้เลยจ้ะสาวบ้านขั้นสูงช้างอนุมานอำนาจเจริญสายลมบังเอิญเคยหอบผู้เบามาเฝ้าคันคันที่ครัวอิ่มเอ็นนริมบังคงน้องจำแม่นคักสาวสวยได้ยินคำหักจากปากผู้บ่าวบ้านไกลขอบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่ออยจะรอฟังสดๆนะเวลาที่เรามีงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือเชิญน้องแอมมาขึ้นเวทีนะคะได้เลยนะตอนนี้น้องแอมก็ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเพิ่งจะหายป่วยนะทั้งเรื่องของการเรียนตอนนี้เรียนอยู่ม.5ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของการรับงานนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวงานเข้ามาเยอะแยะเลยก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ที่มาคุยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะน้องแอมชนทิชาสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะนะคะขอบคุณน้องแอมชนทิชาและค่ายซองเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับน้องแอมอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคำสัญญาที่ชานุมานนะคะที่ติดชาร์ตอันดับ1ของ90ลูกทุ่งรักไทยต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังชัดชาร์ตโชว์90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ